สดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันอ่อนปริยางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม PA ขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยโดยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมพร้อมกับมอบถุงยางชีพในพื้นที่อำเภอเสนาและอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกว่า700ครัวเรือนค่ะนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้แก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยและผู้นำชุมชนภายใต้กิจกรรม PA ขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตำบลบ้านโพอำเภอเสนาจำนวน380ครัวเรือนและตำบลวัดยมอำเภอบางบาน320ครัวเรือนผู้ว่าการระบุว่า PA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนจึงได้เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ PAสำหรับการช่วยเหลือหลังน้ำลดภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า PA พร้อมเข้าไปดูแลฟื้นฟูเยียวยาโดยการให้คำแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงปลั๊กสวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วมแช่ขังว่าจะไม่มีสิ่งตกค้างเช่นดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าวหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิทหากเป็นสนิมต้องเปลี่ยนส่วนแผนการดูแลในระยะยาว PA จะปรับเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และแยกวงจรไฟฟ้าชั้น1และชั้น2ของบ้านเพื่อรองรับกรณีเกิดปัญหาอุทกภัยหากน้ำท่วมชั้น1ยังสามารถใช้ไฟฟ้าบนชั้น2ได้รวมถึงติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วหรือ RCD เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเห็นว่าไม่นิ่งนอนใจนะทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะต้องลงไปช่วยเหลือจะเห็นไหมฮะว่าไม่ว่าจะออกไปทั้งด้านของยกมิเตอร์ทั้งด้านหรือมอบถุงยางชีพต่างๆเนี่ยเราก็ทำเป็นอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับตลอดระยะเวลา62ปีที่ PA ให้บริการด้านไฟฟ้าในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอมั่นคงและปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นระบบจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าอยู่ในน้ำห้ามจับและห้ามเข้าใกล้ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขทันทีหรือโทร1129 PA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PA Smart Pass PA ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เริ่มมีน้ำท่วมโดยเข้าไปปรับปรุงแก้ไขระบบจ่ายไฟฟ้าทั้งในครัวเรือนและพื้นที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมสอดคล้องกับภารกิจในการอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการในทุกช่วงเวลาค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันอ่อนปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ